ไปดูเรื่องราวทางด้านการเงินกันบ้างดีกว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราไปจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ที่เชียงใหม่นะคะการจัดงานในครั้งนี้เป็นครั้งที่17แล้วล่ะค่ะได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่ด้วยรายละเอียดที่น่าสนใจเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะครั้งที่17ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคือตลอด3วันที่ผ่านมานะคะก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากพี่น้องชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงโดยโปรโมชั่นพิเศษนะคะที่อัดแน่นตลอดทั้งงานเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าพี่น้องชาวเชียงใหม่นะคะเขาสนใจผลิตภัณฑ์ทางการเงินตัวไหนกันบ้างมาดูวงเงินสินเชื่อครับที่อยู่อาศัยครับพอดีผมเปิดบริษัทอสังหาอยู่ก็จะมาดูพวกวงเงินที่จะให้ลูกค้าผมว่าก็โอเคนะเพราะว่ามีหลายแบงก์มีหลายวงเงินให้ดูเยอะก็ดีฮะมาดูซับมือ2ของธนาคารธ.ส.กับกสิกรครับผมมันมีประมาณ 2-3 ซับที่ดูไว้นะครับผมแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจเพราะว่าต้องไปกลับไปคิดอีกทีนึงก็โปรโมชั่นก็ดีนะครับเพราะว่าเป็นราคาที่ลดมาแล้วครับจากอย่างซับสินบางอย่างนี่ลดจากราคาจริงไปที่ 300,000 บาทใช่ครับถือว่าดีครับงานนี้พอดีพี่เดินเข้ามาในงานเนาะก็เจอบูธธนาคารออมสินนะคะก็เลยแวะซื้อสลากดิจิตอลนะคะดอกเบี้ยดีโปรโมชั่นดีค่ะก็เลยเข้ามาซื้อค่ะที่นี่ค่ะมีโปรโมชั่นหลากหลายให้เลือกนะคะในธุรกรรมอะค่ะอยากทำอะไรก็สามารถมาทำได้เช่นกู้เงินสินเชื่อบ้านอะไรพวกนี้ค่ะรีไฟแนนซ์อะไรเงี้ยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆเพื่อสังคมนะคะที่ทางวารสารการเงินธนาคารได้ร่วมกับธนาคาร CIMB ไทยนะคะได้มอบหนังสืออุปกรณ์กีฬาและคอมพิวเตอร์ให้กับน้องๆโรงเรียนวัดห้วยแก้วจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมอบโอกาสทางการเรียนรู้นะคะให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติในพื้นที่ภาคเหนือค่ะวารสารการเงินธนาคารได้มาจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo เชียงใหม่ครั้งที่17นะคะเราก็ได้ร่วมกับธนาคาร CIMB นะมาทำโครงการ CSR นะคะศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์และห้องสมุดชุมชนนะซึ่งวันนี้ก็ทำเป็นโรงเรียนที่12นะปีที่12แล้วของที่จังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้นะคะในคราวนี้เรามาทำกันที่โรงเรียนวัดห้วยแก้วนะคะโดยมีการสร้างห้องคอมพิวเตอร์แล้วก็นำหนังสือมาร่วมให้กับห้องสมุดนะคะแล้วก็มีการนำอุปกรณ์กีฬานะรวมถึงทุนการศึกษามาให้น้องๆโรงเรียนวัดห้วยแก้วด้วยค่ะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สร้างฟาร์มไก่ขึ้นมานะครับเพราะว่าเรามาดูแล้วเนี่ยพื้นที่ที่นี่เนี่ยค่อนข้างมีบริเวณนะครับเด็กๆสามารถที่จะใช้ทักษะที่อยู่นอกห้องเรียนก็คือฝึกให้เขาได้มีความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่การปลูกผักนะครับซึ่งสิ่งต่างๆพวกนี้เนี่ยประโยชน์ที่ได้รับคือนอกจากเด็กๆได้ความรู้เนี่ยวัตถุดิบหรือสิ่งต่างๆที่ได้จากการไม่ว่าจะเลี้ยงไก่หรือปลูกผักเนี่ยสามารถเอาไปเป็นอาหารกลางวันได้ซึ่งเราเชื่อว่ามันจะทำให้เด็กในต่างจังหวัดเนี่ยเกิดทางเลือก2 อย่างคือสามารถที่จะเลือกที่จะเรียนในวิชาการความรู้ก็ได้หรือถ้าใครที่ไม่ถนัดอาจจะไม่เก่งในวิชาการนะครับก็สามารถที่จะเลือกทักษะชีวิตแล้วก็สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองแล้วก็อยู่ในถิ่นฐานของตัวเองได้นี้นะคะก็คือภาพบรรยากาศภายในงานMoney Expoเชียงใหม่ในครั้งนี้ค่ะและสำหรับครั้งหน้านะคะถึงคิวของชาวกรุงเทพกันแล้วค่ะกับงานMoney Expoกรุงเทพส่งท้ายปีซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่15-18ธันวาคมนี้นะคะที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพบกันนะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายปีที่กรุงเทพมหานครกันใครรอโปรโมชั่นทางการกันดีๆนะครับเดี๋ยวติดตามงาน Money Expo กรุงเทพไว้เดี๋ยวพักครู่นึงกลับมาช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันต่อครับ